พันเอกเกียรติศักดิ์มณีวงศ์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันก็จะสิ้นสุดการเปิดให้ประชาชนไปลงทะเบียนซิมการ์ดทูแชะอัตลักษณ์หรือว่า2แชะอัตลักษณ์นี่แหละนะคะสำหรับผู้ใช้บริการอยากทราบว่าของตัวเองลงทะเบียนไปหรือยังสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมกดดอกจัน165ดอกจัน5แล้วกดดอกจันอีกครั้งหนึ่งนะคะตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักหากระบบแจ้งสถานะว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนก็ให้ไปติดต่อยังเครือข่ายที่ใช้บริการโทรศัพท์ใครใช้ Dtac ก็ไป Dtac ใครใช้ทูก็ไปทูใครใช้ AIS ก็ไป AIS นะคะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบ2แชะอัตลักษณ์ยืนยันตัวตนให้รีบไปลงทะเบียนภายในวันที่31ตุลาคมนี้วันนี้29แล้วค่ะแค่3วันเท่านั้นศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบหากไม่ลงทะเบียนตามที่กำหนดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่สามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้งานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้จนกว่าจะมีการลงทะเบียนด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ให้ถูกต้องอันนี้เนี่ยรวมไปถึงคนที่จะไปธุระปะปังที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ลงทะเบียนเข้าไปในพื้นที่ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณทั้งนี้ก็รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียก็จะต้องกลับมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนในประเทศไทยด้วยส่วนการจะขยายเวลาต่อให้หรือไม่นั้นคงต้องรอทางกสทช.จะเป็นผู้กำหนดมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้ลงทะเบียนอีกรอบเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ารอบนี้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้ต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยค่ะ